ด้วยอายุของผมแล้วเนี่ยคอลลาเจนไม่ทำงานละมันก็ไม่ฟูละเนื้อมันก็จะหดลงไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะหย่อนคล้อยครับวันนี้ผมต้องมาดูแลเรื่องใต้ตาผมหน่อยสวัสดีครับผมแอบพิรวัตรนะครับวันนี้นะครับผมมาที่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง W ครับผมเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่ใช้หน้าอยู่ตลอดเวลาด้วยอายุของผมแล้วเนี่ยคอลลาเจนไม่ทำงานละมันก็ไม่ฟูละเนื้อมันก็จะหดลงไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะหย่อนคล้อยครับเราก็เลยจะมาเติมเต็มเวลาเข้ากล้องซูมเข้ามามันจะได้ดูสดใสแล้วก็สดชื่นครับหมอฉีดตรงส่วนไหนตรงไหนไปบ้างคะเมื่อกี้นี่ฉีดเป็นเขาเรียกว่าเป็นการฉีดฟิลเลอร์พาร์ทช่วงมิดเฟสครับช่วงกลางหน้าคือช่วงบริเวณตรงกลางหน้าแก้มเนาะฉีดไป2ที่ครับคือช่วงบริเวณใต้เส้นเอ็นด้านล่าง1จุดตรงช่วงกลางแล้วก็อันที่2เนี่ยตรงออกข้างๆนิดนึงที่สำคัญเนี่ยนะครับการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยนะครับเราต้องดูด้วยว่าที่นี่เนี่ยดีหรือเปล่าเก่งหรือเปล่าหมอมีความเชี่ยวชาญหรือเปล่าของที่ใช้ดีหรือเปล่าผมไว้ใจที่นี่ครับ